สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เราจะลองมาใช้เจ้า GSP ของเราในการคำนวณค่า Factorial โดยที่ถ้าสมมติว่าเรากำหนดค่า N อย่างเช่นสมมติว่า N เป็น5ก็ให้แสดงว่า5 Factorial นั้นมีค่าเท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วผลลัพธ์ก็คือ120ถ้าเราขยับค่า n สมมุติเป็น3 factorial การกระจายตรงนี้กับผลลัพธ์ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปถ้าเป็น0 factorial เป็น1 factorial 2 factorial จนถึงสูงสุดที่10 factorial นอกจากนี้ยังสามารถที่จะปรับค่าสูงสุดเป็นค่าอื่นได้นะคะอย่างเช่นอันนี้15 factorialวิธีการคำนวณ factorial ในลักษณะแบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเรามาเริ่มวิธีการสร้างกันเลยนะคะก่อนอื่นก็จะกำหนดค่าพารามิเตอร์ดังนี้นะคะค่าแรกนะคะไปที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่กำหนดค่าพารามิเตอร์n เท่ากับ9นี่คือค่าแรกนะคะจากนั้นก็ไปกำหนดค่าพารามิเตอร์อีกค่ะเมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่กำหนดค่าพารามิเตอร์ i เท่ากับ1อะไรอีกไปที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่กำหนดค่าพารามิเตอร์ product เท่ากับ1แล้วก็อีกค่าหนึ่งนะคะไปที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่กำหนดค่าพารามิเตอร์ space เท่ากับ1เดี๋ยวค่าพวกนี้จะใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราว่ากันนะคะเรากำหนดค่าพารามิเตอร์4ค่าจากนั้นเราจะทำการคำนวณค่าดังนี้นะคะก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณค่าแรกที่จะคำนวณคือ n ลบ1ค่ะนะคะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณค่าที่2 i บวก1ค่ะค่าที่3นะคะเมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณ i คูณกับ product 3ค่าเสร็จเรียบร้อยจากนั้นไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณค่า n เฉยๆนะคะ n ก็คลิกที่ n เฉยๆเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนการแสดงผลตัวนี้ให้เป็นเต็มหน่วยนะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการคำนวณกันอีกนะคะคราวนี้เราจะใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันที่เราจะสร้างก็คือ1ลบค่าสมบูรณ์ของซิกนัม n ลบ xได้ฟังก์ชัน fx มาแบบนี้นะคะจากนั้นทำการคำนวณนะคะค่าฟังก์ชันไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณ f ที่0ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ f ที่1จากนั้นไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณอีกค่ะคำนวณ1ลบกับ f 0ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ1ลบที่ f 1หลายคนเริ่มสงสัยคำนวณอะไรกันเยอะแยะนะเดี๋ยวเราอธิบายทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่า n ตัวนี้มีค่าเป็น0หรือเปล่าหรือว่ามีค่าเป็น1หรือว่าไม่ใช่0หรือว่ามันไม่ใช่1ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยน n เป็น0f 0จะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่า n มีค่าเป็น0หรือเปล่าถ้ามีค่าเป็น0ตัวนี้จะกลายเป็น1นะคะเมื่อ f 0มีค่าเป็น1 1ลบ f 0ก็จะมีค่าเป็น0 1ลบ f 0ก็คือใช้ในการตรวจสอบว่า n ไม่เท่ากับ0ใช่ไหม
F0 คือใช้ตรวจสอบว่า n เท่ากับ0หรือเปล่าส่วน1ลบ F0 จะใช้ในการตรวจสอบว่า n ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมนะคะทำนองเดียวกันกับ n เป็น1 F1 ก็จะมีค่าเป็น1นั่นหมายความว่าตัวนี้ใช้ในการตรวจสอบว่า n มีค่าเป็น1หรือเปล่าส่วน1ลบ F1 ก็ใช้ในการตรวจสอบว่า n มีค่าไม่เท่ากับ1ใช่หรือเปล่าถ้าใช่จะมีค่าเป็น1ถ้าไม่ใช่จะมีค่าเป็น0นะคะทีนี้เพื่อให้ฟังก์ชันมันสื่อความเข้าใจตรงกันนะคะก็จะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะคะคลิกที่ F0 เลือกคุณสมบัติเปลี่ยนป้ายชื่อ F0 นะคะเป็น n เท่ากับ0เราจะได้รู้ว่านี่คือการตรวจสอบว่า n เท่ากับ0นะคะที่ F1 นะคะเลือกคุณสมบัติเหมือนกันเปลี่ยนป้ายชื่อเป็น n เท่ากับ1นะคะส่วน1ลบ n เท่ากับ0ตัวนี้ก็คือให้ตรวจสอบว่า n ไม่เท่ากับ0ก็เลือกคุณสมบัติเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเป็น n ไม่เท่ากับ0นะคะที่คีย์บอร์ดไม่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับขออนุญาตใช้ชาร์ปแทนละกันนะคะอันนี้ใช้แทนว่า n ไม่เท่ากับ0คลิกต่อเนื่องเลยก็ได้นะคะตรงนี้เปลี่ยนลาเบลเป็น n ไม่เท่ากับ1ได้แล้วนะคะจากนั้นเราจะสร้างฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันใช้สำหรับการควบคุมการแสดงผลอันนี้ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะเราจะต้องมีตัวที่มาควบคุมในการแสดงผลด้วยก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันที่เราจะสร้างก็คือ1เซนติเมตรหารด้วย x จากนั้นทำการคำนวณเลยค่ะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณg ที่ n เท่ากับ0แบบนี้นะคะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ g ที่ n เท่ากับ1ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ g ที่ n ไม่เท่ากับ0แบบนี้ทีนี้เราจะมาแสดงผลขออนุญาตเปลี่ยน n ตัวนี้ไปเป็น8ก่อนนะคะเราต้องการจะแสดง n factorial มีค่าเท่ากับ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็มาที่เครื่องมือสร้างตัวอักษรนะคะคลิก n แล้วก็ใส่ factorial นะคะแล้วก็สร้างตัวอักษรมีค่าเท่ากับขออนุญาตเอาตัวเล็กๆก็พอนะคะสีดำละกันนะคะตอนนี้เราต้องการ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ถูกไหมคะทีนี้ตัวที่มันจะมีปัญหาก็คือ0 factorial 0 factorial เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรง0 factorial เนี่ยเราจะใส่ตรงนี้ว่ามันมีค่าเป็น1และทำนองเดียวกันถ้าเป็น1 factorial ก็จะมีค่าเป็น1ตรงนี้ต้องมีเงื่อนไขมาคุมเดี๋ยวเราจะเอาอะไรมาคุมเราใช้0ก่อนนะคะที่ตรง0นะคะเราลงจุด1จุดนะคะเราลงจุด1จุดจากนั้นเราต้องการจะตรวจสอบว่า n มีค่าเป็น0หรือไม่ถ้า n มีค่าเป็น0การแสดงผลตรงนี้ต้องมีค่าเป็น1แล้วก็คลิกจุดนี้นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนานเลื่อนขนานด้วยระยะทางที่เราคำนวณไว้ก็คือตรงนี้ค่ะ g ที่ n เท่ากับ0เห็นไหมคะจะสังเกตว่ามีตัวนี้ตัวเดียวที่มีค่าเป็น1ก็คลิกเลือกนะคะจากนั้นเราจะนำจุดนี้ไปรวมกับข้อความก็คือจะรวมกับเลข1สร้างตัวอักษรขึ้นมาก็คือเลข1นะแล้วก็เอาตัวอักษรนี้รวมกับจุดนี้นะคะก็คลิกตัวอักษรกับจุดไปที่เมนูแก้ไขกดแป้นชิปสังเกตนะคะพอกดแป้นชิปมันจะมีข้อความตรงนี้นะคะก็คือรวมข้อความกับจุดถ้าไม่กดมันจะไม่มีนะคะเราต้องกดแป้นชิปแล้วเราก็รวมข้อความกับจุดเข้าไปนี่เราได้แล้วเห็นไหมคะแล้วก็ทำการซ่อนจุดนี้ไปนะคะก็ Ctrl H ตัวนี้ไม่ได้ใช้ขออนุญาตลบก่อนนะ0 factorial มีค่าเท่ากับ1เราลองเปลี่ยน n เป็น1ปุ๊บเห็นไหมคะมันหายไปที่ n เป็น1เราก็ต้องการให้ตัวนี้มันแสดงว่า1
พอ n เป็น2ก็ต้องการให้แสดงว่าเป็น2คูณ1พอ n เป็น3ก็ต้องการให้แสดงว่า3คูณ2คูณ1ทีนี้ทำยังไงเราก็จะมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะในกรณีที่ n ไม่เท่ากับ0 n ไม่เท่ากับ0นะคะเราก็คลิกจุดนี้นะไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนาน n ไม่เท่ากับ0ก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ g ที่ n ไม่เท่ากับ0คลิกนะคะเลื่อนขนานจากนั้นนำตัวนี้มารวมกับค่า nแต่ไม่ใช่ค่า n ตัวนี้ให้รวมกับค่า n ที่เราคำนวณไว้ตรงนี้ไปที่เมนูแก้ไขกดแป้นชิปรวมข้อความกับจุดแล้วซ่อนจุดนี้ไปนะคะปรับขนาดตัวอักษรตามที่ต้องการเราตรวจสอบนะคะที่ n เป็น0ได้1ที่ n เป็น1ก็ได้1พอ n เป็น2ตรงนี้ก็จะเป็น2แต่มันต้องมีคูณ1ด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็น3ก็ต้องเป็นคูณ2คูณ1ถ้าเป็น4ก็ต้องคูณ3คูณ2คูณ1ละทีนี้เราเริ่มมาทำต่อนะทีนี้การที่มันจะมีเครื่องหมายคูณตรงนี้เนี่ยมันจะมีเมื่อไหร่มันจะมีเมื่อ n ไม่ใช่0และก็ไม่ใช่1เพราะถ้า n เป็น1มันไม่ต้องมีคูณต่อใช่ไหมคะถ้า n เป็น0ก็ไม่ต้องมีคูณต่อมันจะมีเครื่องหมายคูณต่อเมื่อn ไม่เท่ากับ0และ n ไม่เท่ากับ1แต่ตอนนี้เงื่อนไขที่เรามีแค่ n เป็น0 n เป็น1หรือ n ไม่เท่ากับ0เราต้องสร้างอีกเงื่อนไขนึงก็คือกรณีที่ n ไม่เท่ากับ0และ n ก็ไม่เท่ากับ1ด้วยนะเราคำนวณอีก1ค่าค่ะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณ g ของอะไร g ของ n ไม่เท่ากับ0คูณ n ไม่เท่ากับ1อันนี้หมายความว่าn ต้องไม่เท่ากับ0และ n ก็ต้องไม่เท่ากับ1นี่เราได้ตัวนี้ออกมาปรับลองปรับตัวนี้ดูนะคะตัวนี้เป็น0เห็นไหมคะพอตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็นอินฟินิตี้ถ้าเป็น1ตัวนี้ก็ยังเป็นอินฟินิตี้ถ้าเป็น2ตัวนี้เป็น1เห็นไหมคะเป็น3เป็น4ตัวนี้เป็น1เพราะนั้นเราทำการเลื่อนขนานจุดนี้ค่ะคลิกจุดนี้ไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนานเลื่อนขนานด้วยมุม0องศาระยะทางตามนี้เลยนะคะที่เราคำนวณไว้ g ที่ n ไม่เท่ากับ0และ n ไม่เท่ากับ1จากนั้นเลือกเครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อม2จุดนี้ลงจุด1จุดบนส่วนของเส้นตรงนี้แล้วก็ไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนานคราวนี้เราจะเลื่อนขนานจุดนี้ด้วยระยะทางคงที่คือ1เซนติเมตรมุม90องศาแบบนี้แล้วนำจุดนี้ไปรวมกับเครื่องหมายคูณก็ใช้เครื่องมือสร้างตัวอักษรสร้างเครื่องหมายคูณขึ้นมาแล้วนำเครื่องหมายคูณมารวมกับจุดเลยค่ะไปที่เมนูแก้ไขกดแป้นชิปอย่าลืมนะคะกดแป้นชิปรวมข้อความกับจุดแบบนี้แล้วก็ทำการซ่อนตัวนี้ไปนะคะเราได้แบบนี้โอเคเดี๋ยวซ่อนตัวนี้ก่อนนะคะคราวนี้เราจะมาหาค่าของ factorial กันวิธีการหาค่าของ factorial เราก็จะใช้วิธีการลงจุดแบบ xy ก็คลิกที่ i กับ i คูณกับ product i กับ i คูณกับ product ไปที่เมนูกราฟเลือกลงจุดแบบ xy จากนั้นคราวนี้เราจะเริ่มกระบวนการทำซ้ำก็คลิก n i product แล้วก็จุดนี้แล้วตัวสุดท้าย n ลบ1 1 2 3 4 5ไปที่เมนูการแปลงสังเกตว่าที่เมนูการแปลงจะมีเมนูทำซ้ำแต่เราจะต้องกดแป้นชิปเพื่อให้มันขึ้นว่าทำซ้ำตามจำนวนเห็นไหมคะถ้าไม่กดแป้นชิปมันจะไม่มีเมนูนี้นะคะเรากดแป้นชิปแล้วเลือกทำซ้ำตามจำนวนทรง n ไป n ลบ1ทรง i ไป i บวก1ทรง product ไป i คูณกับ product ทรงจุดนี้มายังจุดนี้แล้วถ้าใครมีตารางขึ้นก็คลิกเอาตารางออกนะคะคลิกตรงโครงสร้างเอาตารางออก
แล้วก็คลิกทำซ้ำค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะคะเห็นไหมคะ n เป็น1 n เป็น2เป็น2คูณ1แล้วใช่ไหมคะ n เป็น3ก็เป็น3คูณ2คูณ1 n เป็น4ก็เป็น4คูณ3คูณ2คูณ1 n เป็น5ก็เป็น5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ทีนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะค่าของมันหาจากไหนจากตรงจุดที่เราทำซ้ำตรงนี้คลิกเลือกจุดที่เราทำซ้ำตรงนี้นะคะไปที่เมนูการแปลงเลือก terminate point แล้วก็ทำต่อเนื่องเลยนะคะไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดบนแกน y นี่เปลี่ยนชื่อตัวนี้นะคะเป็น n fact โอเคจากนั้นตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็ทำการซ่อนทั้งหมดตรงนี้ไปนะคะคลิกซ่อนไปเลยตอนนี้เราได้แบบนี้นะคะนี่คำตอบมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นนะคะถ้าเป็น6 factorial เป็น7 factorial เป็น8 factorial เป็น9 factorial นะคะถ้าเป็น0ถึงมีค่าเป็น1ใช่ไหมคะถ้าเป็น1ก็มีค่าเป็น1ถ้าเป็น2ก็จะมีค่าเป็น2เพราะนั้นในกรณีที่มันมีเครื่องหมายคูณมันจะมีผลลัพธ์แต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีผลลัพธ์ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะทำการแสดงผลลัพธ์ที่บรรทัดที่2โดยผลลัพธ์ที่บรรทัดที่2เนี่ยมันจะมีเมื่อมีเครื่องหมายคูณแต่ถ้าเป็น0แฟกหรือ1แฟกมันจบแล้วใช่ไหมคะมันจะมีตั้งแต่2แฟก3แฟก4แฟกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่2มันจะเกิดขึ้นต้อง n ไม่เป็น0และ n ก็ต้องไม่เท่ากับ1ด้วยเพราะฉะนั้นเราลงจุด1จุดนะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนานแล้วเราก็เลื่อนขนานเจ้าจุดนี้ด้วยระยะทางตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะเงื่อนไขนี้คือ n ต้องไม่เป็น0และ n ก็ไม่เป็น1นะคะมุมก็คือ0องศาจากนั้นใช้เครื่องมือสร้างรังสีในลักษณะนี้เลยนะคะเชื่อมจุด2จุดแบบนี้มาทำเส้นบางๆหน่อยละกันจากนั้นเราจะเอาจุดนี้ไปรวมกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็สร้างเครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเครื่องหมายเท่ากับนี้มารวมกับจุดนี้จุดที่เราเลื่อนขนาดนะคะไปที่เมนูแก้ไขอย่าลืมกดแป้นชิปนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วเท่ากับนะคะเท่ากับอะไรล่ะเราลงจุดอีก1จุดนะคะบนรังสีนี้เอาคำตอบนี้มารวมค่ะคลิกจุดนี้กับคลิกที่ n factorial นะคะไปที่เมนูแก้ไขกดชิปเช่นเดียวกันแล้วก็รวมเข้ามาเลยค่ะถ้าเราไม่ต้องการทศนิยมก็เปลี่ยนการแสดงผลของ n factorial ตัวนี้ให้เป็นเต็มหน่วยแน่จากนั้นทำการซ่อนทั้งหมดตรงนี้ไปค่ะปรับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเราลองทดสอบผลนะคะเราเริ่มที่0 factorial 0 factorial คือ1นะคะถ้าเป็น1 factorial 1 factorial ก็คือ1 2 factorial เห็นไหมคะเป็น2คูณ1เท่ากับ2 3 factorial เป็น3คูณ2คูณ1เท่ากับ6 4 factorial เป็น4คูณ3คูณ2คูณ1นะคะ5 factorial เป็น5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วผลลัพธ์มันนะคะทีนี้เจ้าผลลัพธ์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้นะคะถ้ามันใกล้ไปหรือว่ามันชิดเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ถ้าสมมติว่าขออนุญาตหลบพวกนี้ไปก่อนนะถ้าสมมติว่าตอนนี้เราขยายตัวอักษรตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่มันก็จะซ้อนกันอ่าวใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงแล้วกันเอาสักนี่เห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามันตีกันมันซ้อนกันอยู่แบบนี้นี่มันซ้อนกันใช่ไหมคะอันนี้สามารถขยับได้ไม่มีปัญหาแต่ตรงเนี้ยมันซ้อนกันวิธีการที่เราจะแก้ตัวนี้นะคะที่มันเยอะๆอย่างเช่นสมมุติเราขึ้นไปถึง10 factorial เนี่ยมันจะซ้อนกันแบบนี้นะคะเราจะแก้โดยการที่เอาเงื่อนไขตรงนี้ค่ะเงื่อนไขตัวนี้นะคะ g ที่ n ไม่เท่ากับ0กับ n ไม่เท่ากับ1ที่เราบอกว่ามันเท่ากับ1 cm เนี่ย
เราดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมานะคะเอาเจ้าตัวนี้มาคูณกับ space เนี่ย parameter space ที่เราทำไว้นะคะกดตกลงแล้วเราลองขยับเปลี่ยนค่า space ตัวนี้เห็นไหมคะมันก็จะยืดออกตามที่เราต้องการได้นี่แบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็ขยับได้นะคะนี่ขยับได้นี่เราสามารถที่จะปรับได้นะคะเพราะฉะนั้น parameter space เนี่ยมีขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในการแสดงผลในกรณีที่เราจะปรับขนาดของตัวอักษรให้มันเล็กหรือว่ามันใหญ่ขึ้นนะคะนี่แบบนี้นะนี่ไม่ยากเลยนะคะในกรณีที่เราต้องการแสดงผลในลักษณะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เวลาเราพูดถึง factorial เนี่ยไอ้ตัว n เนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0วิธีการที่เราจะคุมค่าของ n เนี่ยให้มันมากกว่าเท่ากับ0ทางนึงที่ทำได้ก็คือการใช้ตัวเลื่อนเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตซ่อนตรงนี้ไปก่อนนะคะนี่เราทำการซ่อนพวกนี้ไปเลยนะคะให้เหลือเฉพาะ n ที่เรายังใช้อยู่นะคะทั้งหมดตรงนี้เราทำการซ่อนก็อาจจะใช้ปุ่มซ่อนแสดงเผื่อเราอยากจะใช้อีกนะคะนี่ให้เหลือแค่นี้จากนั้นลงจุด1จุดเลยนะคะไปที่เมนูการแปลงเลือกเลื่อนขนานเราจะเลื่อนขนานด้วยระยะทาง1เซนติเมตรมุม0องศาแล้วเราก็สร้างรังสีในลักษณะนี้จากนั้นเราลงจุดอีก1จุดนี่นะคะที่อยู่บนรังสีนี้แล้วทำการสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้เราได้แบบนี้นะจากนั้นก็ซ่อนจุดนี้กับรังสีไปนะคะจุดนี้จะสามารถขยับได้นะคะสามารถขยับได้ปรับเส้นนิดหนึ่งโอเคจากนั้นเราลงจุด1จุดค่ะตั้งชื่อจุดนี้ว่า n นะคะแล้วคลิกที่ n ไปที่เมนูการวัดเลือกค่าของจุดนะคะเราจะได้ค่าของจุดออกมาแบบนี้เจ้า n ตัวนี้จะมีค่าตั้งแต่0จนถึง1นะคะถ้าเราต้องการจะปรับค่า n ของเราว่า n ของเรามีค่าสูงสุดได้แค่10เราก็มาที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่ตั้งชื่อว่า max มีค่าเท่ากับ10นี่แบบนี้นะคะจากนั้นไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณค่าของ n บนส่วนของเส้นตรงนี้คูณกับค่า max นะคะแล้วใช้ฟังก์ชัน draw เข้ามาเพื่อทำให้เป็นจำนวนเต็มในลักษณะนี้ได้แล้วนี่นะคะสังเกตตัวนี้นะคะจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง10เห็นไหมคะถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ max ตัวนี้เป็น15มันก็จะมีค่าตั้งแต่0จนถึง15นี่เราจะเอาค่า n ตัวนี้ล่ะค่ะมาแทนเจ้า n ตัวนี้วิธีการแทนทำยังไงคะก็คลิกที่ค่า n ตัวนี้คลิกขวานะคะเลือกแก้ไขค่าพารามิเตอร์นะคะลบค่านี้ทิ้งแล้วคลิกเมาส์ที่ค่าที่เราคำนวณไว้ตรงนี้เลยค่ะเสร็จเห็นไหมเรียบร้อย0 factorial อันนี้มันตัวเล็กไปก็ขยับให้มันใหญ่หน่อยนะคะ0 factorial 1 factorial 2 fact 3 fact ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้มีตัว1อันนี้ต้องซ่อนด้วยนะซ่อนไปซ่อนไปเรียบร้อยเห็นไหมคะ0 3แฟก5แฟก6แฟก7แฟกนี่ได้แล้วถึง15 factorial เราอยากจะปรับตัวนี้ให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะคะสมมุติเอาแค่5ก็ได้นะนี่ก็จะตั้งแต่0จนถึง5เห็นไหมคะจากนั้นเราก็ทำการซ่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการจะแสดงทั้งหมดนะอันนี้เราไปดูค่า n ใช่ไหมคะเราก็ทำการซ่อนไปนะคะจากนั้นก็ตกแต่งชิ้นงานนะคะจะทำการซ่อนแสดงอะไรตรงไหนก็แล้วแต่เลยนะคะสำหรับคลิปการคำนวณ factorial ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่กำลังหัดใช้โปรแกรมหรือว่ากำลังทำสื่อการสอนเกี่ยวกับเรื่องของ factorial กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ